เปิดความรู้สึกพีชานนท์นะครับพูดถึงความสัมพันธ์กับแพทณปภาหลังมีคนเป็นห่วงเรียกว่ากองเชียร์ชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยอดเป็นห่วงพีชานนท์ไม่ได้นะครับสำหรับหนุ่มรุ่นน้องคนรู้ใจของแพทณปภาหลังจากที่เบนซ์เรซซิ่งได้รับอิสรภาพและมีภาพพ่อแม่ลูกออกมาในโซเชียลนะครับโดยเฉพาะในไลฟ์สดแพทและพีนะครับจะออกมาไลฟ์ช่วยกันขายของซึ่งหลังจากที่พีชานนท์หลบออกไปจากกล้องบ้างก็มีแต่คนถามเข้ามานะครับโดยในไลฟ์พีชานนท์ก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ไว้ว่าพี่ๆไม่ต้องห่วงผมเลยครับพีโอเคมากๆเข้าใจสถานการณ์ไม่ต้องเป็นห่วงพีเข้าใจขอแค่แพทสบายใจที่สุดลูกมีความสุขที่สุดแค่นั้นเองครับอะไรก็ได้ยังอยู่ตรงนี้ดูแลซัพพอร์ตแพทและเลสเหมือนเดิมครับหน้าที่ที่พียังทำได้พีก็ทำส่วนหน้าที่พ่อก็ต้องเป็นของทางพี่เบนซ์และด้านแพทนะครับยังบอกต่อว่าไม่ว่าอนาคตต้องเป็นเรื่องที่เราต้องตัดสินใจกันเองแต่ความสัมพันธ์ตอนนี้เราก็ชัดเจนแพทกับเบนซ์ยังคงสถานะอย่างที่เคยตกลงกันไว้เมื่อ3ปีที่แล้วว่าเราจะเป็นพ่อและแม่ที่ดีที่สุดของเรสนะครับก็เรียกว่าถ้าใครได้ฟังคำพูดของพีชานนท์ก็พากันชื่นชมนะครับบอกว่าเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากและดีมากรวมถึงส่งกำลังใจให้พีกันเยอะมากด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ